สวัสดีครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มากก็น้อยคงจะเคยดูละครกันมาบ้างนะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยละครทีวีที่เป็นคู่แข่งขันก็คือทีวีช่อง3กับช่อง7นะครับละคร2ช่องเนี่ยแข่งกันมากและตอนนี้ก็แต่ละช่องเนี่ยก็มีแนวทางของตัวเองช่อง3ไปแนวทางนึงช่อง7ไปแนวทางนึงและตอนนี้ก็มีอีกช่องหนึ่งซึ่งมาแรงนะครับแต่ไม่ค่อยได้ดูช่องอะไรช่อง31นะครับเป็นช่องที่มีละครค่อนข้างเยอะในละครเนี่ยมีบทบาทอยู่บทนึงที่ต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะนะครับคำว่าพลังนี้ก็คือใช้ทั้งพลังภายในพลังภายนอกบทนั้นก็คือบทโต้เถียงหรือทะเลาะกันทั้งสีหน้าหน้าตาน้ำเสียงพลังเสียงทุกๆอย่างต้องออกมาอย่างเต็มที่นะครับนะถ้าไม่ผ่านผู้กำกับคงให้เอาใหม่จนกว่าจะผ่านจนกว่าจะได้อารมณ์พูดถึงละครเนี่ยละครก็คือการแสดงตามบทบาทสมมติจะว่าไปแล้วเนี่ยชีวิตจริงก็ไม่ต่างกับละครหรอกครับถึงตอนต้องเถียงทะเลาะกันเนี่ยก็ต้องแสดงบทบาทสมมุติเหมือนกันแต่บางคนจริงจังมากนะครับไม่คิดว่าเป็นบทบาทสมมุติเถียงกันไม่หยุดไม่หย่อนจนหมดแรงไปข้างหนึ่งหรือจนก่อเรื่องก่อราวขึ้นมากมายในวันนี้มีบทกลอนมาฝากเช่นเดิมนะครับอยู่ในบ็อกซ์สปอร์ตนะครับเป็นรูปที่ไปถ่ายมารูปนี้ไม่เกี่ยวกับบทกลอนนะครับเป็นรูปที่อยู่ข้างวัดบวรนิเวศบางลำโพนะครับนะบทกลอนนี้มีชื่อว่าใช้สมมุติแต่พองามเนื้อหาของบทกลอนมีดังต่อไปนี้ครับใช้สมมุติมาเถียงกันสิ้นเสียงพลันสมมุติหายรู้สมมุติหยุดวุ่นวายอยากสบายใช้พองามแล้วพบกันในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ